ตัวก่อนนะไม่ใช่ออกไปเดินพบปะค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าช่วงการระบาดของโควิด19แบบนี้นะคะก็ต้องมีการพ่นฉีดฆ่าเชื้อโควิด19แล้วค่ะแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครมีการกำชับตลาดหลายๆแห่งนะคะว่าต้องคุมเข้มเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด19เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะนายศักดิ์ชัยบุญมารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายธนาชิตชูติการค่ะผู้อำนวยการเขตคุ้งครุนำเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19ภายในตลาดทุ่งครุพลาซ่าซอยประชาอุทิศ61เขตทุ่งครุตามนโยบายของกรุงเทพมหานครพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการในตลาดเนี่ยป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัดนะคะคือมีการคัดกรองผู้เข้าไปใช้บริการจัดทำทะเบียนผู้ค้าจัดวางแผงขายสินค้าให้มีระยะห่างเพิ่มการระบายอากาศรวมถึงการกำหนดให้ผู้ค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยโดยทางตลาดเนี่ยก็ยังตอบรับค่ะแล้วได้กำชับให้ผู้ค้าทุกรายปฏิบัติตามถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยจะถึงขั้นงดสั่งงดจำหน่ายสินค้าเป็นเวลา3วันเลยนะคะมันคัดกรองผู้ใช้ในตลาดนะครับซึ่งนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ดำเนินการตามมาตรการเสริมในตลาดนะครับตามก็สั่งการของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแล้วก็ท่านปลัดกรุงเทพมหานครในเรื่องที่จะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยจัดทำทะเบียนผู้ค้าแล้วก็จัดทำแผงนะครับส่วนที่โรงเรียนวัดทองเพลงซอยเจริญนคร14เขตคลองสานนะคะนางสุนิสากงชินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเพลงก็ประสานไปยังทีมงานอปพรฐานกรุงธนบุรีเขตคลองสานด้วยและตัวแทนศิษย์เก่าค่ะให้ช่วยเข้าไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดต่างๆอย่างเช่นเนี่ยค่ะในห้องสมุดนะคะห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาโรงอาหารรวมไปถึงราวบันไดที่คาดว่าจะมีโอกาสที่ถูกครูหรือนักเรียนสัมผัสค่ะเพื่อเป็นการเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนด้วยครับก็อยากจะฝากถึงนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนายังคงแพร่ระบาดอยู่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเข้มแข็งนะครับกาดอย่าตกนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดบ่อยๆนะครับแล้วก็สวมหน้ากากแมสก์อนามัยเวลาเดินทางไปไหนนะครับขณะที่กลุ่มจิตอาสาภาคเอกชนนะคะ